บมือขอต้อนรับท่านผู้รู้แล้วกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกวนซ่าทาชิและในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่พวกเราทุกคนนะรวมถึงแขกรับเชิญด้วยรอคอยเพราะรับรองว่าเป็นช่วงที่อร่อยแน่นอนพร้อมหรือยังครับเชื่อเจอกับอาหารของเราในวันนี้พร้อมครับเพราะนั้นนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณตีกับอาหารของพวกเราในวันนี้เลยมาแล้วตีกระเพาะปลาน้ำแดงครับผมจากร้านซงปิ่นเก้านั่นเองครับร้านอาหารจีนถ้าหากว่าหูฉลามอร่อยกระเพาะปลาต้องดีแน่นอนนี่เรามาดูกันนะครับเริ่มที่คุณเอิร์ธเลยนะช่วงนี้คุณต้องแสดงท่าทางให้เหมาะสมกับเป็นผู้ที่มีความรู้นิดนึงนะวิจารณ์เลยครับว่าพอมาปุ๊บเนี่ยเห็นหน้าตาอย่างนี้นะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอาหารจานนี้เห็ดก็มีคือจริงๆเมนูเนี่ยครับเมนูอาหารจีนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเมนูที่เครื่องสมุนไพรเยอะก็จริงแต่ว่าอย่างนึงที่ไม่ค่อยเห็นก็คือพวกแบบพืชผักมีใหญ่หาเครื่องยาจีนของเขาจะเยอะใช่แต่ก็จะไปได้สรรพคุณจะไปสรรพคุณทางยาซะมากกว่ามาทางโภชนาการฉะนั้นเมนูนี้ก็ทานเป็นของว่างได้แล้วเหรอว่างแล้วเพราะถ้าทานเอาอิ่มเนี่ยเพราะว่ายังไม่ลืมว่าในน้ำที่ทำให้เหนียวเนี่ยเขามีการใส่แป้งด้วยใช่มันแทบจะได้ครบอยู่แล้วแต่จะหนักไปทางแป้งน้ำเหนียวๆมันจะแป้งน้ำเหนียวๆจะมีแป้งแค่ดีนะครับพี่ป๊อปเหนียวไหมอะไรนะเหนียวเป็นคนมัธยัสถ์หรือเปล่าเป็นคนมัธยัสถ์แต่อย่าเรียกว่าแบบเอาเป็นว่ากินเถอะทานเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมโรยหน้าก่อนต้องเติมอะไรนิดหนึ่งโรยผักชีสนิดนึงตัดแบ่งก่อนครับและอันนี้ไม่ต้องใส่หรอเดี๋ยวใส่ตอนโรยตอนทานก่อนตอนทานไม่เคยเห็นเลยอ่ะกินมันจะกระเพาะปลากรอบหน่อยกระเพาะปลาเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับลักษณะของกระเพาะปลาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแต่คำว่ากระเพาะปลาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนของกระเพาะนะครับเป็นส่วนของถุงลมของปลาแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะมีมัสตาร์ดแล้วก็มีเยลลี่ซิกโชว์แล้วก็เป็นซอสเปรี้ยวครับพอทานเข้าไปขึ้นเลยขึ้นเลยมัสตาร์ดอร่อยขึ้นเลยไหมเป็นไงครับขึ้นเลยไหมนี่กะอิ่มหรือเปล่าเนี่ยใส่ถั่วงอกอะไรขนาดนั้นมาเห็ดทีนี้พอเราทานเข้าไปเนี่ยนะอาจจะใส่ซิกโชว์คู่ตัดเปรี้ยวนิดนึงซิกโชว์นิดนึงเผ็ดนิดนึงจิ๊กจ่อยนิดนึงครับดีค่ะดีค่ะจิ๊กจ่อยนิดนึงพุดเปรี้ยวพุดแน่เลยอ่ะนี่พอทานแล้วเนี่ยอร่อยไหนพุดเปรี้ยวเสียคนลุกเดี๋ยวมันย้ายให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงไม่อุ๋ยก่อนเลยไม่อุ๋ยมีความกลมกล่อมค่ะเมื่อกี้พอใส่จิ๊กจ่อยเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันตัดกันแล้วทำให้รสชาติกลางๆแล้วไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนมันก็คนเข้ากันแล้วมันก็อร่อยดีนะเข้ากันค่ะเป็นไงครับคุณเอิร์ธครับตัวเนื้อกระเพาะปลาอร่อยแล้วก็รสชาติน้ำซุปเขาอ่ะมันจะแบบกลมๆดูเป็นอาหารเหล่าดูเป็นอาหารจีนแบบแท้เลยรู้เลยว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยของดีมากกระเพาะปลาชั้นดีครับนะฮะที่นี่นะครับรับประกันใช่ไหมคุณฝ้ายใช่ครับร้านซงปิ่นกล้าวนั่นเองครับผมย่านอรุณอมรินทร์ครับผมว่าเสิร์ช Google ไปซงเนี่ยมาโอ้ขึ้นเลย Google ปุ๊บซงปิ่นกล้าวขึ้นเลยครับซงปิ่นกล้าวนะฮะถ้าอยากว่าทานอาหารจีนขึ้นเหลาดีๆต้นตำรับนะครับจะเป็นที่นี่แหละฮะซงปิ่นเกล้านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการกวนซ่าท้าชิงก็หมดลงแล้วนะฮะสุดยอดเยี่ยมเลยนะฮะในที่สุดก็จบกันสักทีนะมีผู้หญิงอะไรนะมีผู้หญิงนี้มียังอยู่ต่อยังอยู่ต่อยังอยู่นะครับยังอยู่ค่ะยังอยู่อีกยังอยู่ค่ะขอบพระคุณนะครับการรับเชิญของเราทั้งสองท่านมากเลยนะฮะขอบคุณแม่อุ๋ยครับคุณหมอโรงมากครับนะต้องขอบคุณนะแขกรับเชิญที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะสนุกไหมครับสนุกมากนี่แค่ร่วมสนุกนะเนี่ยสนุกมากนะฮะโอเคครับแล้วที่ขายไม่ได้นะขอบพระคุณนะครับนักโภชนาการขอบคุณครับเราขอบคุณครับหมดเลยครับยินดีครับนะฮะวันนี้นะครับพวกเราทั้ง6คนนะฮะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ทางรายการกวนซ่าท้าชิมทั้งสถานีโทรทัศน์ไทย CCTV สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าประโยชน์ที่ได้จากเห็ดหอมคืออะไรเห็ดหอมมีวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและช่วยให้ผิวหนังไม่แห้งตึงได้ครับนอกจากนี้เห็ดหอมยังช่วยลดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อีกด้วยครับท่านผู้ชม